วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้ววันนิวัฒน์ซัดประยุทธ์เลิกผลักภาระให้ผู้ปกครองซื้อชุดตรวจโควิดเองอ้างไม่มีงบสนับสนุนวันนิวัฒน์ซัดบิ๊กตู่เลิกผลักภาระให้ผู้ปกครองซื้อชุดตรวจโควิดเองอ้างไม่มีงบสนับสนุนจากรัฐบาลอย่าโยนความผิดให้ประชาชนหลังแก้โอมิครอนเลวจวกเครื่องตรวจไวรัส ATK ราคาพุ่งโฆษกรัฐบาลเผยนายกชวนผู้ประกอบการประชาชนตรวจ ATK เพื่อคัดกรองเบื้องต้นก่อนหลังเข้าร่วมกิจกรรมนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์ส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโอมิครอนมีความเป็นไปได้ว่าในปี2565จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนักวิชาการด้านสาธารณสุขประเมินตรงกันว่าช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์คนไทยจะติดเชื้อไวรัสโอมิครอนไม่ต่ำกว่า 10,000 คนปัจจุบันพบว่าโอมิครอนระบาดในหลายพื้นที่และจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณเพราะติดง่ายกว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามากล่าสุดพบระบาดแล้วกว่า97ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยสิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดคือการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะการดูแลเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่หลายพื้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร ATK จากกระทรวงศึกษาทั้งที่กระทรวงศึกษาประกาศชัดว่าพร้อมจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทุกโรงเรียนแต่เมื่อเปิดการเรียนในโรงเรียนกระทรวงศึกษาเลือกที่จะผลักภาระให้กับผู้ปกครองนักเรียนแทนอ้างไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในวันนิวัฒน์กล่าวว่าการตรวจ ATK มีความจำเป็นในการเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันนั้นมีการสะท้อนปัญหาจากนักเรียนมาที่พรรคเพื่อไทยว่าหลายโรงเรียนไม่มีอำนวยความสะดวกในการจัดหา ATK ให้กับนักเรียนให้นักเรียนไปหาซื้อเองซึ่งมีการปรับราคาสูงขึ้นเชื่อว่าหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกไม่นานคงมีนโยบายไปเรียนออนไลน์อีกครั้งเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโอมิครอนทั้งนี้จากการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนครั้งล่าสุดสะท้อนการบริหารจัดการปัญหาโควิดที่ล้มเหลวของรัฐบาลถึงเวลานี้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามีความสามารถในการจัดการปัญหาการระบาดของโอมิครอนได้ยิ่งคนในรัฐบาลให้สัมภาษณ์ปากดีบอกโควิดกระจอกแต่มาถึงวันนี้กลับแก้ปัญหาไม่ได้หากแก้ปัญหาไม่ได้ขอรัฐบาลอย่าโยนความผิดให้ประชาชนว่าป้องกันละหลวมเพราะการแก้ปัญหาการระบาดไวรัสเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์บริหารจัดการไม่ได้ชอบโยนความผิดให้ประชาชนผู้นำประเทศเช่นนี้อย่าอยู่เป็นภาระให้ประชาชนต่อไปเลยขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาติดตามสถานการณ์โควิด-19 รายวันพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและคาดว่าถึงสิ้นปีนี้คนจำนวนมากจะมีแผนการเข้าร่วมกิจกรรมงานรื่นเริงทำให้มีการรวมกลุ่มของมากเป็นระยะเวลานานในช่วงเวลาหนึ่งจึงฝากเชิญชวนประชาชนเห็นความสำคัญในการตรวจ ATK เพื่อเป็นคัดกรองเบื้องต้นทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมหากเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัยก็สามารถตรวจ ATK ได้ 2-3 วันต่อครั้งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุคคลรอบข้างพร้อมกับกำชับถึงเอกชนผู้ประกอบการผู้จัดงานทุกประเภทในช่วงนี้ไม่ว่างานบุญงานรื่นเริงงานรวมญาติภายในครอบครัวโดยเฉพาะกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นร้านอาหารที่ผู้ใช้บริการสามารถดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่31ธันวาคม64จนถึงเวลา 1:00 น.ขอให้ช่วยรัฐบาล
ด้วยการปฏิบัติโควิดฟรีเซตติ้งและยึดมาตรการส่วนบุคคลแบบ Universal Prevention อย่างเคร่งครัดโดยต้องระลึกตลอดเวลาอย่าประมาทกาดอย่าตกเพื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆนี้ให้ได้พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากขอบคุณผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือยึดถือตามหลักมาตรการสบค.อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่และจะทำให้ดีกว่าเดิมในการควบคุมการแพร่ระบาดและเดินหน้าเศรษฐกิจไปพร้อมกันเพราะความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนคือความมั่นคงของประเทศนายธนกรกล่าวว่านายกรัฐมนตรีในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพและความมั่นคงเตรียมความพร้อมของสถานที่อุปกรณ์บุคลากรซ้อมระบบคัดกรองแยกผู้ป่วยและการรายงานข้อมูลตลอด24ชั่วโมงอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ติดตามการเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทางท่าอากาศยานอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อไวรัสให้มากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ